กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most News ค่ะในช่วงของ Science for Future นะคะสำหรับสกู๊ปดีๆวันนี้นะคะจากทางด้านของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดค่ะได้ร่วมมือกันนะคะกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.ค่ะและสถาบันคีนันแห่งเอเชียได้มีการจัดการอบรมนะคะเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการพัฒนาและออกแบบกิจกรรม Maker Space ค่ะเพื่อเป็นการเปิดมุมมองนะคะรวมถึงการสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติในการทำกิจกรรมค่ะก็จะมีการเน้นนะคะในเรื่องของการกระตุ้นความคิดต่างๆในแนวความคิดสร้างสรรค์รวมถึงนวัตกรรมและก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆค่ะหรือที่เรารู้จักกันนะคะในชื่อของ Maker นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะรูปแบบหนึ่งที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆในผ่านระบบนะคะของ STEM นั่นเองค่ะจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะกับ Maker ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้สกู๊ปนี้กันเลยค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในเกิดประเทศไทยถือเป็นปัจจัยสำคัญด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์และนำเสนอความรู้ด้านสเต็มศึกษาออกมาในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะของเยาวชนและช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศได้ในอนาคตเพื่อตอบรับกับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีต่างๆโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันคีนันแห่งเอเชียได้มีการจัดอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบกิจกรรม Maker Space ที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินของโครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตโดยทุกๆหน่วยงานได้มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนชาวไทยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หรือที่รู้จักกันในนามของ Maker ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ที่นับเป็นแนวทางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ที่สำคัญและสามารถส่งเสริมและปลูกฝังทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมให้กับเยาวชนได้ค่ะก็กิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตนะคะซึ่งเรามุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาแล้วก็การสร้างการรับรู้นะคะพัฒนาความสนใจของเยาวชนในการศึกษาสาขา STEM เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาในสาขา STEM นี้เองนะคะที่จะเป็นกุญแจสำคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศในปัจจุบันซึ่งกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการของการออกแบบ Maker Space นะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมสนใจมาอบรมเนี่ยก็คืออยู่ในแวดวงของเป็นนัก Makers หรือนักประดิษฐ์นะคะซึ่งก็คาดหวังว่าจบจากการกิจกรรมเวิร์กช็อปจากในวันนี้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่า Maker Space หรือพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เนี่ยให้มาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์ต่อไปซึ่งก็ไฮไลท์หนึ่งของกิจกรรมในวันนี้เองเราก็คือการที่เราได้วิทยากรนะคะคนเก่งจากนิวยอร์ก Hall of Science มาเป็นผู้ร่วมมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้นะคะที่น่าสนใจเลยจากทางนิวยอร์ก Hall of Science เนี่ยซึ่งเป็นผู้จัด Maker World Maker Fair ที่นิวยอร์กนะคะเราก็มั่นใจได้ว่าด้วยความเชี่ยวชาญความรู้ประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้ประโยชน์ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ด้วยนะคะค่ะก็จากความสำเร็จในการจัดมินิเมกเกอร์แฟร์นะคะครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานถึง 3,000 คนเลยตลอดการจัดงานเนี่ยนะคะทำให้เกิดการต่อยอดมาเป็นการหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มของเมกเกอร์สในประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาทางคณะผู้จัดงานในโครงการ Enjoy Science ก็เลยมาคิดว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะต่อยอดโดยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็สถานที่จัดงานก็จะเป็นเดอะสตรีทรัชดานะคะแต่ว่า อีกกิจกรรมนึงที่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยของกิจกรรมของ Makers ก็คือการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเปิดรับสมัครจากทั้งเยาวชนทั้งในระดับการศึกษาสายสามัญแล้วก็สายอาชีวะอยู่นะคะก็อยากที่จะให้น้องๆเยาวชนนะคะที่สนใจเนี่ยสนใจส่งใบสมัครเข้ามาร่วมกันโดยรายละเอียดเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ www.bangkokmakerfair.com
www.nextgen.com นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การรับสมัครหรือว่าเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมนะคะอยากที่จะให้ส่งกันเข้ามาเยอะๆเพราะว่ารางวัลของผู้ชนะนั้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆก็คือการเปิดประสบการณ์ไปร่วมงานชมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของเหล่าเมสเกอร์ในต่างประเทศแล้วก็ยังมีรางวัลทุนการศึกษาด้วยนะคะก็ยังไม่หมดเขตในการส่งใบสมัครเข้ามาก็อยากจะเชิญชวนให้ส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้รับฟังความรู้ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการและการออกแบบพื้นที่ของกิจกรรม Maker Space กับหน่วยงานต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับบริษัทเชฟด้านประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและสถาบันกีนันแห่งเอเชียได้มีการจัดอบรมดังกล่าวโดยเชิญวิทยากร2ท่านจากนิวยอร์กไซน์ออฟฮอลเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการเรียกว่ารวมตัวกันนะคะระหว่างหน่วยงานที่จะมีโอกาสจัดการหรือจัดกระบวนการ makers นะคะซึ่งตอนนี้ทางอพวช.เองเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะเปิดพื้นที่นะคะเป็น maker space ในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือสวทช.เองนะคะก็หลายๆหน่วยงานก็สนใจที่จะเปิดพื้นที่สำหรับนักประดิษฐ์นักนวัตกรรมตรงนี้เราก็เลยโชคดีมากที่ได้ทางโครงการ Enjoy Science ของ Chevron นะคะโดยที่สถาบันคีนันแห่งเอเชียเนี่ยก็ช่วยนำผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เรียกว่าเป็นมือหนึ่งของโลกเลยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในสไตล์ Maker Space เนี่ยค่ะจาก New York Hall of Science นะคะมาเรียกว่ามาเทรนพวกเรามาสอนพวกเราในกระบวนการว่าเราจะพัฒนากิจกรรมใหม่ๆนะคะสำหรับจัดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างไรนะคะเพื่อให้เยาวชนแล้วก็คนไทยนะคะที่สนใจเป็นนักประดิษฐ์นะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะสนุกสนานแล้วก็เกิดทักษะใหม่ๆนะคะในเชิงนวัตกรรมค่ะค่ะที่จริงmakers นะคะมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยกับเรื่องของ STEM education นะคะ makers เนี่ยเป็นโอกาสให้เรา เรียกว่าฝึกกระบวนการคิดนะคะแล้วก็เอาความรู้ในเชิง STEM เนี่ยมาใช้นะคะในการที่จะแก้ปัญหาบางอย่างเราเรียกว่า makers เพราะว่าเราพูดว่า makers ก็คือนักประดิษฐ์นะคะหรือนักนวัตกรรมเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี่ยเรามักจะมีโจทย์นะคะมีโจทย์อันหนึ่งขึ้นมาแล้วดูซิว่าพวกเราเนี่ยจะไปแก้โจทย์อันนั้นยังไงนะคะโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะหรือความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วก็นำมาสร้างหรือมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะคะเป็นเรื่องของวิศวกรรมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาลงมือทดลองทำด้วยตัวเองเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นๆเลยนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าน่าจะครบนะคะตั้งแต่ว่า Science, Technology, Engineering แล้วก็ Mathematics นะคะอย่างไรก็ตามการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนั้นจะเป็นการพัฒนาและออกแบบกิจกรรม Maker Space ที่จะถือเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วประเทศรวมไปถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนด้าน STEM ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะรวมถึงต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานค่ะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของ STEM ศึกษาณเวลานี้รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับกลุ่ม Maker ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่าคนไทยของเรามีเวทีในการกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมแบบนี้ด้วยการดึงองค์ความรู้ต่างๆนำมารวมกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งดีๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมารับรองค่ะว่างานดีๆต่างๆที่อยู่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นจะเกิดขึ้นด้วยฝีมือของคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่เราทั้งสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ